ดกันแบบจานต่อจานไม่ทันจริงไม่เชื่อคุณถามไปดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12เกือบ20อ่ะตรงนั้นอ่ะข้าวหวานเจี๊ยบเลยอ่ะกินน้ำซุปนี้แล้วแบบอยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยป้อนผัดไทยและนี่คือร้านป้อนผัดไทยย้ำอีกทีนึงนะแล้ว40ปีป้อนผัดไทยนี่นะครับความดีงามเขาคือเขาส่งต่อรุ่นสู่รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วจ้ะต่อจากคุณแม่เขาอยู่ที่ย่านวัดอรุณนั่นเองใช่ครับผมชมที่นี่เราใช้มะนาวแบบสดจริงๆนะฮะช่วงนี้มะนาวแพงใช่เสี้ยวจะเล็กนิดนึงนะไม่ร้านนี้ไม่ขี้เหนียวอะไรทั้งสิ้นมะนาวมีให้ไม่อั้นนะครับจ้ะขอได้อีกที่ชู่ไหนขออนุญาตชิมก่อนพี่ตั้มเลยละกันได้เลยจะเล่าถึงความขายดีของร้านนี้นะคะว่าเขาผัดกันแบบจานต่อจานไม่ทันจริงๆไม่ได้เห็นเขาต้องผัดเป็นแบบกระทะใหญ่ๆไว้เลยเพราะว่ามีรถมาฉกเฉี่ยวแบบ10ห่อ5ห่อต่อเวลาไม่เชื่อคุณถ่ายไปดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12เกือบ20อ่ะตรงนั้นอะตรงนั้นเรากลับมาที่ผัดไทยของเรานะฮะว้าวคือสีสันเนี่ยจะไม่จัดจานเท่าไหร่ใช่ต้องดูที่รสชาติใครมีมะนาวให้กูอ่ะมึงแง่บีบเองกลิ่นที่ตีจมูกเลยอืมว้าวกุ้งแห้งแล้วเราว่าอีกอย่างนึงนะที่ดีเลยก็คือว่าเส้นของเขาอ่ะมันไม่จับตัวเป็นก้อนสักเท่าไหร่เขาจับตัวเป็นแผ่นไม่เขานุ่มแป๊บๆจะหมดจานละไข่ทะเลของเขาก็มีทั้งกุ้งและปลาหมึกว้าวเมื่อกี้เราเดินผ่านหม้อน้ำซุปแล้วหมูกระชอน่ากินมากคุณผู้ชมเพราะว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่เราวันนี้ไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเราอยากกินน้ำซุปเขาอ่ะก็เลยสั่งมาชอบมากหมูที่เป็นก้อนๆแบบนี้พี่ตั้มน้ำเชงอ่ะน้ำหวานเจี๊ยบเลยอ่ะปลากรองกินน้ำซุปนี้แล้วแบบอยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะน้ำซุปโอเคมากไม่ต้องปรุงเลยอ่ะหูหมูเหม่อเขาแบบหมูดีอ่ะหมูกระชาก็คือดีอร่อยเลยอ่ะดีนะช่วยใส่หอมเปิดมากี่ปีแล้วคะคุณพี่ขายต่อจากแม่น่าจะราวๆ40ปีได้แล้วมีความอร่อยว้าวสำหรับร้านพี่เปิ้ลผัดไทยนะคะหลังวัดอรุณค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดียวนะคะแชร์ค่ะเปิดทุกวันนะคะหยุดแค่วันหยุดนะคะตะเลิกค่ะตั้งแต่กี่โมง8โมงถึงบ่าย2ถูกต้องตามนั้นเขาบอกว่าวิธีการเดินทางค่ะก็อย่างที่บอกอยู่หลังวัดอรุณเลยนะคะหรือว่าสังเกตป้ายซอยวังเดิม8นะคะอยู่หน้าปากซอยเลยตรงข้ามกับโรงเรียนประถมทวีทาพิเศษนั่นเองค่ะราคาต่อจานนะคะจานหนึ่งเริ่มต้นอยู่ที่40บาทที่ผัดไทยทะเลทะเล50แต่ถ้าผัดไทยธรรมดาจานละ30เว้ยว้าวถูกมากถูกมากมาได้จ้าผัดไทยเจเปิ้ลจ้ะแชร์ค่ะ